วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดคำพูดของลูกสาวสารวัตรแบงค์นะคะที่มีการถามหาคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตค่ะใครฟังแล้วก็ถึงกับต้องสะอึกนะคะเนื่องจากว่าน้องเองก็ยังเล็กด้วยความที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องค่ะคดีของตำรวจทางหลวงนะคะก็คือสารวัตรแบงค์ค่ะหรือว่าพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวที่ถูกยิงในบ้านของกำนันนกนะคะตอนนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการลงนามคำสั่งให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของพี่แพรวค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของสารวัตรแบงค์นะคะได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่าสะเทือนใจค่ะเหมือนเป็นลูกสาวของสารวัตรแบงค์นะคะคือน้องเนี่ย6 ขวบอายุ6 ขวบน้องมีการถามหาคุณพ่อหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตค่ะทางด้านพี่แพรวเนี่ยเขาก็เล่านะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องไออุ่นลูกสาวของสารวัตรแบงค์ตอนนี้รู้แล้วนะว่าพ่อเสียชีวิตแต่ก็จะถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าหนูรู้นะว่าเป็นข่าวของพ่อจ๋าทำไมพ่อจ๋านอนและมีกากบาทที่ศีรษะเพราะน้องเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นรอยแผลที่วันที่อาบน้ำศพนะคะแล้วก็ถามตามภาษาเด็กๆว่าทำไมถึงมีรอยแผลทำไมถึงงงอย่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าน้องก็รู้แล้วค่ะว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเรื่องราวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เศร้ามากๆนะคะหลายคนได้ยินคำพูดของน้องแล้วก็คือจุกมากๆคุณผู้ชมขาอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรแบงค์ด้วยค่ะ